เนื่องจากคลิปเนื้อเรื่องของผมบินนะครับก็เลยกำเนิดเป็นคลิปนี้ออกมาเรื่องแรกนะครับเรื่องของอวินชวีโดยพวกเรื่องประวัติในวัยเด็กของอวินชวีเนี่ยเราจะไม่พูดกันแล้วนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันสรุปได้ดีอยู่แล้วที่เราจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับความตายของอวินชวีแล้วก็เป้าหมายแท้จริงของเขานะครับอย่างแรกก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือการปล่อยข่าวว่าโลกของความฝันเนี่ยสามารถตายได้การปล่อยข่าวนี้นะครับมีผลเสียต่อตระกูลแล้วก็เทศกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นการเพิ่มแต้มต่อให้องค์กรสันติภาพดวงดาวได้ด้วยอย่างที่สองนะครับคือการตายของเขาเองการตายของเขาเองก็คือเขาเป็นบุคคลระดับองค์กรสันติภาพดวงดาวไม่ใช่แค่เล่นๆนะครับเพราะเขาเป็นบุคลากรระดับสูงขององค์กรแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอวินชวีนคือการทำยังไงก็ได้ให้ IPC ได้รับแต้มต่อมากที่สุดในแผนการยึดเพเนโคนีเหตุผลที่อวินชวีนนำหินมา3ก้อนก็คือหินอเวนจะต้องถูกยึดแน่ๆรวมทั้งสัมภาระของเขาด้วยโดยหินอเวนนะครับจะเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินและถูกนำไปใช้ในฉากต่อสู้ฉากสุดท้ายแต่เขาจะทำยังไงให้หินไม่โดนยึด1ครับเอาหินโทปาสใส่กล่องเอาไว้ซึ่งเขามั่นใจว่าซันเดย์จะไม่คืนหินแต่อย่างน้อยต้องคืนกระเป๋ายามานีที่เขาเอามาแต่ว่าทางของอวินชวีนรู้ครับว่าซันเดย์จะต้องเครือบแคลงใจแน่นอนก็เลยจะต้องจัดฉากให้ซันเดย์ดูเหมือนจะชนะโดยใช้หินก้อนที่2ครับก็คือหินเจดซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับหินอเวนเพราะทางดร.เวโชแล้วก็ซันเดย์ไม่มีทางรู้แน่นอนครับว่าหินก้อนนี้ไม่ใช่หินอเวนไม่ก็ดร.เวโชรู้แต่ว่าไม่ได้พูดอะไรโดยหินเจดจะถูกใส่ไว้พร้อมกับหินก้อนที่3ก็คือหินอเวนไว้ในกระเป๋าที่เต็มไปด้วยอัญมณีและแผนเพื่อให้ซันเดย์คิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าก็เริ่มต้นขึ้นโดยตอนช่วงที่ดร.เวโชไปทำการเจรจากับซันเดย์นะครับอวินชวีนรู้อยู่แล้วว่าซันเดย์จะต้องเสนออะไรบางอย่างให้ดร.เวโชเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้แน่ๆและดร.เวโชต้องทรยศเขาแน่เพื่อองค์กรแห่งปรัชญาและบอกว่าหินในกล่องเป็นหินโทปาสพร้อมกับบอกตำแหน่งจริงของหินด้วยว่าซ่อนอยู่ในกระเป๋าอัญมณีซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าดร.เวโชรู้หรือเปล่าว่าหินก้อนนี้ไม่ใช่หินอเวนผมว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ดร.เวโชอาจจะรู้แต่ดร.ก็ได้ความรู้ที่ต้องการแล้วไงก็อาจจะแบบเล่นตามน้ำไปอะไรประมาณนี้นะครับแสดงว่าทุกอย่างตอนนี้ก็เข้าแผนของอเวนเชอร์บีแล้วครับเพราะว่าซันดีโดนหินเจดหลอกว่าเป็นหินอเวนเต็มๆส่วนเหตุผลที่หินอเวนไม่โดนสงสัยเพราะว่าอเวนเชอร์บีได้ทำการทุบหินอเวนให้แตกเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือใครดูก็ไม่คิดว่าหินแตกๆก้อนนี้จะเป็นหินก้อนที่สำคัญที่สุดที่ต้องการแถมพรางตัวอยู่ในกระเป๋าอัญมณีต่างหากหลังจากอวินชวีนได้หินแล้วนะครับก็เข้าสู่การต่อสู้สุดท้ายเป้าหมายของอวินชวีนเนี่ยตอนที่เขามาขู่เราเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าเราอย่างที่เขาบอกก็คือเป้าหมายคือต้องการให้อาร์คิรอนเนี่ยฆ่าเขาต่างหากเพราะถ้าจำที่อวินชวีนพูดนะครับเขาได้บอกไว้ว่าเขาได้ลองฆ่าตัวตายเองมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีรอบไหนที่ประสบผลสำเร็จนะก็คือพอลองฆ่าปุ๊บก็จะกลับมาเกิดที่บ่อหรือว่าสระความฝันนั่นเองเหตุผลที่อเวนเชอร์วีนอยากโดนฆ่าคือการสืบลึกเข้าไปในเพเนโคนีที่แท้จริงเป็นการเดิมพันที่สูงมากนะครับเพื่อแผนที่จะยึดเพเนโคนีของ IPC แต่รู้ว่าดินแดนนี้จะมีหมากตัวสำคัญที่สามารถลุกฆ่าตระกูลได้ซึ่งสุดท้ายผมตีความว่าอเวนเชอร์วีนอาจจะโดนฆ่านะครับแต่ว่าการตายในฝันไม่ใช่การตายที่แท้จริงแต่เป็นการตัดผ่าสัญญาของประสาทนะครับสัญญาประสาทนะครับเป็นสัญญาของทางตระกูลที่ถ้าเราตายเนี่ยเราจะกลับไปในโลกของความจริงแต่การที่อาร์ครอนเนี่ยตัดผ่าสัญญานั้นไปแล้วทำให้อเวนเชอร์วีนตายจริงๆแต่การตายของเขาเนี่ยเข้าสู่เพเนโคนีที่แท้จริงตามแผนโดยอิงจากจดหมายของดร.เวโชที่ให้อวินชวีนเอาไว้ที่บอกไว้ว่าสิ่งเป็นไปไม่ได้ในความฝันไม่ใช่ความตายแต่เป็นการหลับไหลต่างหากในฝันเราจะตายได้แต่การตายของเรานั้นจะไม่ได้ส่งเราไปที่เพเนโคนีที่แท้จริงถ้าเราตีความการหลับไหลก็คือการเข้าสู่เพเนโคนีที่แท้จริงนั่นเองครับและก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเดิมพันของอวินชวีแล้วกันเหมือนที่เขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนดวงดีมากแต่การที่อวินชวีตายแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็หมายความว่าทุกคนที่ตายไปก็อาจจะมีสิทธิ์กลับมาได้ผมว่าเป้าหมายหลักตอนนี้ก็คือการจัดการมรณาเป็นไปได้หรือเปล่าที่ไฟฟลายก็กลับมาจากมิติเป็นคนที่แท้จริงแต่ผมว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้มันน่าจะเร็วไปผมว่าการที่ไฟฟลายรอดอาจจะหมายความว่า
ไม่ได้เข้าไปในโลกความฝันทางสะฝันแล้วก็มีเทคโนโลยีของ Silver Wolf ช่วยไว้หรือเปล่าก็เลยไม่ตายจริงตอนนี้มันขาดจิ๊กซออะไรไปบางอย่างที่จะทำให้ปริศนาทุกอย่างมารวมกันก็รอแพทหน้ากันต่อไปเพราะว่าผมว่าแพทหน้านี้น่าจะตึงหน้าดูแล้วก็น่าจะเป็นแพทที่สำคัญที่สุดประเด็นที่2นะครับคือเรื่องของกาลาเกอร์ผมเสียดายมากที่คลิปที่ผมอัดเนี่ยมันบินไปแล้วนะครับเพราะว่าผมพูดอะไรไปเยอะมากในคลิปนั้นแต่ก่อนจะไปถึงฉากอันสุดตราตึงเรามาดูข้อมูลของกาลาเกอร์ที่เขาพูดให้เราฟังกันหน่อยแล้วกันซึ่งผมขอเตือนว่าข้อมูลเนี้ยคืออาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าคุณก็รู้ว่าเกมนี้คนเหลี่ยมเยอะเขาได้บอกเราว่าตระกูลกับช่างนาฬิกาเป็นศัตรูกันแอนิเมชันของเจ้าหนูนาฬิกานะครับก็มีเข้าโครงมาจากเรื่องจริงตอนช่วงปลดปล่อยเรือนจำเหตุผลที่ช่างนาฬิกาถูกเรียกขานว่าเป็นบิดาแห่งเพเนโคนีเพราะว่าปรับปรุงเรือนจำให้กลายเป็นดาวแห่งการเฉลิมฉลองแบบในปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับตัวของกาลาเกอร์ก็รู้จักกับมิเกลซึ่งมิเกลก็เป็นช่างนาฬิกาอยู่แล้วในตอนที่เขารู้จักกันโดยกาลาเกอร์ได้ตีความว่าช่างนาฬิกาอาจจะเป็นชื่อที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นแต่อาจจะมีกลุ่มของตัวเองที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวก็ถือว่าเหมือนเป็นกลุ่มลับอะไรประมาณนี้โดยเขายังบอกว่าเขาเป็นลูกของช่างนาฬิกาและเขามีอายุ13ปีแถมเขายังบอกอีกว่าในอดีตของเขาเนี่ยเป้าหมายก็คือการฟื้นคืนเพเนโคนีในอดีตนี่คือสิ่งที่เขาบอกซึ่งไอตัวคำว่าเพเนโคนีในอดีตเนี่ยอาจจะหมายถึงดินแดนดั้งเดิมของเพเนโคนีหรือเปล่าแต่ผมว่าอาจจะไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าเป็นความจริงตอนที่กาลาเกอร์อยู่กับมิเกลเนี่ยก็คือน่าจะเป็นช่วงหลังจากเพเนโคนีกลายเป็นดาวแห่งการเฉลิมฉลองแล้วอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีถ้ากาลาเกอร์รู้จักมิเกลมาตั้งแต่อดีตไม่มีทางที่กาลาเกอร์จะอายุ13ปีแน่นอนบวกกับบทพูดทั้งหมดในช่วงท้ายที่คุยกับซันเดย์ต่างหากซึ่งผมคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับซันเดย์ไม่น่าจะพูดอะไรโกหกนะสรุปง่ายๆเอาเป็นว่ากาลาเกอร์ไม่เคยมีอยู่จริงเลยครับเป็นสิ่งที่หลอมรวมตอนนี้ข้อมูลเราน้อยมากครับเราไม่สามารถระบุผู้สร้างได้ระบุว่าเป็นตัวการใหญ่ก็ยังไม่ได้แต่ที่เรารู้คือตัวเขานั้นถูกสร้างมาจากเหยื่อหลายคนแต่ผมว่าคงไม่ถึง52คนหรอกมั้งและอายุ13ของเขานะครับก็ยังสื่อถึงเดย์13ได้ด้วยเหมือนกันนะเดย์13ก็คือความตายแล้วกาลาเกอร์เองก็มีความเกี่ยวข้องกับเทพดาราของความลึกลับด้วยซึ่งถ้าเป็นในตัวในเรื่องเขาจะบอกว่าเป็นสาวกและยังไงก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับมอรานาแน่นอนนะครับเห็นฉากสุดท้ายแบบนี้เพราะผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็แพทหน้าเนี่ยจะเป็นการเฉลยทุกอย่างงั้นเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเทพดาราแห่งความลึกลับเมทัสเอาแบบคร่าวๆให้ฟังแล้วกันเอาง่ายๆคือว่าเป็นเทพแห่งการหลอกลวงแล้วกันอ่ะเป็นเทพแห่งการหลอกลวงการปล่อยข้อมูลลวงซึ่งเป็นคู่ปรับกับเทพแห่งปัญญาโนสที่อยากหาความลับของพวกจักรวาลแต่ตอนนี้ความเกี่ยวข้องกับกาลาเกอร์นี่เป็นยังไงตอนนี้คือยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องคือไม่ได้บอกนะแค่พูดเฉยๆมันเป็นฉากไม่ถึง2นาทีอ่ะสุดท้ายนี้หวังว่ามิชาจะไม่เข้าด้านมืดไปพร้อมกับกาลาเกอร์นะแต่ผมคิดว่าทางมิโฮโยคงไม่เล่นแผนเดิมผมว่าถ้ามิชาไม่มีบทไปเลยอ่ะก็ต้องแบบมีบทสำคัญมากๆในแพทหน้านี่คือสิ่งที่ผมคิดที่ผมพูดมานะครับผมคิดว่านี่เป็นประเด็นสำคัญที่สำคัญที่สุดแล้วก็ประเด็นอื่นผมว่าน่าจะเคลียร์กันไปแล้วถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดเพราะคลิปนี้ผมรีบทำนะครับเพราะว่าไฟล์มันบินนะก็เลยต้องรีบมาแก้ไขหรือผมตกหล่นประเด็นไหนอะไรไปก็ต้องขออภัยเอาไว้หน้าที่ด้วยแล้วก็สามารถแซงความคิดเห็นได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมฮองไคสตาร์วิลแบบนี้เป็นทฤษฎีมาเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าทุกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์สำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ